สวัสดีครับวันนี้เราจะมาติดฟิล์มการรอให้ดูนะครับฟิล์มการรอนี้ทำมาจาก AliExpress นะครับอันนี้เป็น Samsung Galaxy J7 Pro นะครับในตัวของกล่องก็จะมีฟิล์มการรอนะครับเรามาทาบดูก่อนตรงไหมนะครับตรงเป๊ะนะครับโอเคครับในซองอันนี้ก็น่าจะเป็นมีแต่นี่ก็อันนี้มีแค่บางแผ่นเดียวนะครับเป็นแอลกอฮอล์ครับแล้วก็มีผ้านะครับเอาไว้เช็ดทิ้งลงก่อนที่จะแปะเนี่ยเราลองทาบดูก่อนนะครับเราลองทาบดูก่อนว่าตรงไหมจังหวะจะวางไงดีนะครับนี่ก็ถูกนะครับก็อันแรกเราใช้แอลกอฮอล์ก่อนครับแปะด้วยตัวเองก็ได้ครับยังไงก็เล็งให้ตรงก่อนนะครับก่อนที่จะปล่อยมันลงไปคือกระจกสมัยนี้เมื่อกระจกที่มันหน้าจอมันจะเป็นกระจก 2.5D นะครับจอมันจะโค้งลงข้างๆนิดนึงครับมันทำให้กระจกฟิล์มกันรอยที่เป็นกระจกฟิล์มรุ่นเก่ากระจกรุ่นเก่าเนี่ยมันใช้กับรุ่นพวกนี้ไม่ได้แหละเพราะว่ามันลอยนะครับบางคนก็เปลี่ยนไปเป็นฟิล์มพลาสติกเหมือนเดิมแทนเพราะว่ากระจกพวกนี้ก็แข็งแรงอยู่นะครับเช็ดให้สะอาดนะครับอย่าให้มีริ้วรอยนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับขออภัยด้วยแปะไม่ยากจริงครับแปะกระจกฟิล์มแปะฟิล์มกระจกแล้วขัดให้สะอาดพยายามอย่าเปิดพัดลมเนาะอย่าเปิดพัดลมเปล่าเดี๋ยวฝุ่นมันจะฟุ้งยังไงถ้ามีห้องก็เปิดแอร์ครับให้ลมนิ่งๆเข้าไว้ถ้าบ้านมีแมวก็หลบแมวครับด่วนไม่งั้นขนมันจะตกไปแล้วก็เล็งครับเนี่ยครับส่องกับไฟดูว่ามันสะอาดหรือยังถ้าสะอาดแล้วก็เตรียมตัวครับเราก็ล็อกฟิล์มฝั่งหนึ่งครับออกครับเป็นฟิล์มกระจกแล้วเราก็เล็งนะครับเราอาจจะเล็งฝั่งตัวของกลุ่มภูมิก่อนก็ได้ครับว่ามันตรงไหมตรงแล้วนะครับส่วนมันจะตรงเลยนะครับยังไงขอโทษทีนะครับถ้ามันเอียงเดี๋ยวเผื่อไม่ตรงเดี๋ยวเมียด่าเนี่ยครับจะตรงพอดีเลยเรากดเกรดของกระจกของฟิล์มกระจกก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะถูกๆมากๆผมก็เคยสั่งมามันก็จะมันใช้ได้แป๊บเดียวอ่ะแต่มันก็ดีอ่ะมันก็ดีหน่อยเกรดดีๆก็ราคาจะสูงขึ้นมานะครับแน่นอนเกรดดีราคาต้องสูงมันจะเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่าแต่อันนี้ที่ผมเลือกมาที่มันเป็นขอบขาวเนี่ยคือมันจะไม่เห็นไอ้ตัวรอยด้านข้างเนี่ยครับถ้าเป็นฟิล์มกระจกทั่วไปสีใสอ่ะด้านข้างมันจะลอยขึ้นมาสิ่งที่กระปกมันจะเข้าไปเยอะมากก็ลองเทดูโอเควันนี้มีเท่านี้นะครับก็ไปลองติดกันดูนะครับไม่ยาก ไปติดฟิล์มที่ร้านก็แพงอยู่สั่งของ AliExpress มาก็ได้ครับไม่แพงครับอันนี้นั่นผมจำไม่ได้น่าจะประมาณสัก180บาทนะครับโอเคยังไงก็ไปลองติดกันดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองใส่เคสให้ดูก่อนนะครับว่ามันพอดีไหมบางทีอะมันบางฟิล์มามันจะเกยกับไอตัวของเนี่ยซิลิโคนเคสเนี่ยอันนี้สวยครับเนียนมากเลยเห็นไหมรุ่นก่อนที่ผมสั่งมาเป็นแบบนี้แต่คนละยี่ห้อแล้วมันถูกกว่านั้น30บาทเองตัวนี้มันจะติดไม่เนียนเพราะไอตัวกาวอะกาวมันจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นก็เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe
ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์กดติดตามกดถูกใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับยังไม่มีสปอนเซอร์ครับใครอยากจะให้มีสปอนใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์ก็ได้ครับฝากกันมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ